ี๋ยวจะไปเก็บเห็ดไม่สายกว่านี้มันจะร้อนนะวันนี้เห็ดน่าจะเยอะเพราะว่าเมื่อวานเก็บไปได้นิดเดียวเองเดี๋ยวเยอะมากเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันนะไปพร้อมยังผู้ช่วยพร้อมพร้อมโอเคตอนนี้จะเริ่มเข้าหน้าฝนนะสังเกตว่าเราจะเริ่มจัดการในเรื่องของหญ้ารอบๆคนต้นนะครับเพราะว่าถ้าเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยตรงนี้นะครับให้ไม่มีแสงเนี่ยปัญหาเกิดก็คือว่าเชื้อรานะครับจะขึ้นที่รากนะครับทำให้ต้นมีปัญหานะครับจะได้วิธีจัดการแบบนี้ครับเราจะทำแบบนี้ทำให้คนเริ่มโล่งนะครับพอเข้าหน้าฝนนี่ต้องโล่งแบบนี้นะโปร่งๆแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราหาต้นมะละกอมาปลูกกันแดดไว้นะครับเนี่ยอย่างนี้นี่ทุเรียนต้นนี้นะครับติดเองนะดูทั้งหมดที่นับที่เห็นเนี่ย22ลูกนะครับติดเองโดยธรรมชาติตัวนี้ไม่ได้กวาดดอกด้วยไม่ได้ฉีดยานี่ข้างบนด้วยเต็มเลยนะครับนี่เลยตามธรรมชาติเลยดูอันนี้เป็นบ่อน้ำนะครับเราทดลองขุดดูเพื่อเราจะวางท่อซีเมนต์ลงไปนะครับทำเอาไว้เป็นน้ำที่จะใช้นะครับตอนขุดตอนหน้าแล้งเนี่ยตรงนี้จะแล้งหมดเลยนะแต่น้ำเนี่ยจะอยู่ระดับนี้ตลอดเลยนะครับขณะฝนตกมาแล้วนะก็น้ำยังอยู่ระดับนี้แสดงว่าตรงนี้มีน้ำเยอะเดี๋ยวเราจะวางปลอกลงไปนะครับเป็นปลอกซีเมนต์ลงไปให้ลึกกว่านี้เดินไปเดินมามองไม่เห็นนะว่ามีเห็ดเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นยังเลยว่าเห็ดอยู่ตรงไหนนี่ดูดิอยู่ข้างถนนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาเมื่อวานไม่เห็นนะดูโหอะไรจะเยอะขนาดนี้ครับนี่ครับ1ต้นเต็มเลยออกเดี๋ยวขอเก็บก่อนโหเยอะมากเลยนี่อุ้ยเห็ดกำลังแบบดีๆเลยอ่ะกำลังแบบสวยเลยเนี่ยดอกแบบนี้ครับดูดิแจ๋วดูเก็บใส่กระสอบเลยดีกว่าเอากระสอบมาด้วยนี่ครับตัวเนี้ยดูดิทั้งตอเลยอ่ะขึ้นแบบเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกอีกนะเดี๋ยวขึ้นอีกเนี่ยมาดูได้เลยที่เดิมนี่แหละหมายไว้เลยยังไงก็เพียบเต็มแบบนี้ครับออกเยอะครับเพราะว่าตัวนี้ยังอยู่นะครับนี่เนี่ยเชื้อเขายังอยู่เราเอาแค่ตัวที่บานๆไปเนี่ยนะครับเป็นเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะฮะอันนี้คือวิธีการทานก็เอาไปเนี่ยเราไปตัดทำความสะอาดนะครับอย่าล้างนะตัดทำความสะอาดตัดรากตัดอะไรเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดหรือผึ่งลมให้แห้งนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเวลาจะทานก็เอามาแช่น้ำล้างให้ดีๆเพราะจะมีเศษดินเศษหินนะครับจากนั้นนะเอาไปแกงเปลือกแกงใส่หน่อไม้สุดยอดมากอร่อยที่สุดรสสัมผัสจะเหนียวๆหนึบๆนะครับเห็ดนี้นี่ฮะดูเยอะยังเก็บไม่หมดเดี๋ยวขอเก็บก่อนเยอะจริงๆดูดิแล้วดอกแบบใหญ่ๆงั้นเลยนะนี่ฮะเขาออกเต็มเลยนะข้างล่างก็ออกเนี่ยล้วงวันนี้ก็เจอนี่ฮะเยอะจริงๆเลยต่อเดียวนะเนี่ยเจอแบบนี้เนี่ยสัก10ตอเนี่ยก็ครึ่งกระสอบแล้วครับแบบนี้มันเยอะฮะเนี่ยครับดอกสวยๆเห็นไหมเดี๋ยวเราไปตัดตรงนี้แล้วไปผึ่งลมไว้แล้วเอาไปแกงใส่หน่อไม้นะแกงเปิดแกงหน่อไม้เนี่ยอร่อยมากหรือจะแกงเห็ดก็ได้นะครับใส่ผักรวมๆอย่างเงี้ยดูนะ
เง่านี้เง่าเดียวเนี่ยดูขนาดนี้กำลังสวยเลยบานคือกำลังบานดีแบบใช้ได้เลยนะครับไม่ถือว่าบานมากนี่ถือว่าโชคดีนะเนี่ยถ้าไม่เห็นก็คือเขาบานเยอะกว่านี้จะมันจะผุไปหมดนะครับเต็มเลยเยอะมากยังไม่หมดเลยนะเนี่ยดูดิแข็งแรงยังมีนะครับเนี่ย